ที่เห็นไปเมื่อกี้เนี่ยคือดินสอทั้งแท่งที่เคยฝังอยู่ในหัวชายคนหนึ่งเป็นเวลานานกว่า15ปีโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวเลยวันนี้เนี่ยพลอยจะมาเล่าให้ฟังว่าดินสอไปฝังอยู่ในหัวชายคนนี้ได้ยังไงชายคนนี้เป็นชายชาวอัฟกานิสถานแต่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีตอนที่เขาอายุ24ปีอยู่มาวันหนึ่งเขารู้สึกว่าตาข้างขวาของเขามองไม่ค่อยเห็นรู้สึกปวดหัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีน้ำเหลืองไหลออกมาจากรูจมูกขวาอยู่ตลอดเวลาเขาก็เลยได้ตัดสินใจไปพบหมอหมอก็ได้ทำการเอ็กซเรย์หาสาเหตุของอาการชายคนนี้พบว่าดินสอทั้งแท่งฝังอยู่ในหัวชายคนนี้หมอเลยตัดสินใจผ่าตัดเอาดินสอของชายคนนี้ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ได้ช่วยชีวิตชายคนนี้ไว้ได้ทันเวลาชายคนนี้เนี่ยเล่าให้ฟังว่าไม่รู้เลยว่าดินสอไปอยู่ตรงหัวของเขาได้ยังไงแต่เขาจำได้ว่าตอนเด็กเคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเขาและนั่นก็อาจจะเป็นเหตุที่ว่าดินสอไปฝังในหัวของเขาวิดีโอนี้มาเฉลยให้เราดูดินสอไปอยู่ในหัวได้ยังไง